ที่เป่าก็คือสีโชติสีเกิดแต่เกมนี้เป็นประพจน์ติดสมศรีนะครับอันดับที่17นะครับมี22คะแนนถ้าพวกเต็มอัตราศึกในขณะที่สมุทรสงครามเองเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นเหลือเพียงแค่คนเท่านั้นแต่จริงๆ25นาทีนี่แทบจะไม่มีผลเลยนะฮะจับได้โชคลาบวางมาตอนนี้ในพื้นที่เยอะมากนะครับสำหรับเชียงรายมาที่นูรุนอีกครั้งหนึ่งนูรุนเห็นผู้สื่อสารออกมาแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้นูรุนสียาเกมทำจนได้ครับแล้วในพื้นที่ด้านหลังมันเยอะก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นสมุทรสงครามเอฟซีครับแพ้ให้กับทางเชียงรายก็ต้องบอกว่าเกมที่มาเตะกันในอีก25นาทีเหลือสวัสดีครับ